Good morning. Good morning. ถึงตัวอะไรเนี่ยโอ้โหต้องมาอันยองอะครับอันยองเซียวแกว่าสมมติว่าเราเอาไปตัดต่อเงี้ยมันจะใกล้หน้ามากปะก็ถ้าดูทีวีก็จอใหญ่ก็ใกล้ก็เต็มจอฮะดึงให้มาเกลียวแขนสั้นก็แหละขออภัยทุกคนไปเลยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นการถ่ายบอกครั้งแรกของพวกเราแล้วก็การทำยูทูบครั้งแรกนะใช่คือถ้าเกิดว่ามันจะออกมาเสียงไม่ดีหรือว่าภาพมั่วอะไรเงี้ยก็ขออภัยไปเลยแล้วกันนะครับก็ต้องให้คนตัดต่อของเราเนี่ยรับหน้าที่หนักหน่อยจริงค่ะเรามีหน้าที่เก็บฝุ่นมาอย่างเยอะๆให้ทุกคนได้เอนจอยกับคลิปของพวกเราอันนี้จะจบแล้วเหรอนี่ทุกคนยังก็แค่พูดไปเฉยๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ใช่มั้ยทุกอย่างดูจะปิดหมดแล้วก็เมืองเค้าค่อนข้างที่จะเงียบมากในวันจันทร์ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยเนาะพอวันจันทร์มันจะทุกอย่างเปิดเพราะว่าออฟฟิศก็เปิดคนต้องไปทํางานแล้วก็ร้านอาหารปิดเยอะมากตอนแรกเราแพลนว่าจะไปที่สวนสนุกแห่งนึงที่น่าไปมากครับแต่ว่าเราไม่ได้เช็คก็เลยทําให้เราอดเสียดายมากเลยอ่ะเออเพราะมันเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แบบจะร้องไห้อ่ะนี่กินอย่างนี้กินกับเป็ดวางตรงนี้นะครับลุยลุยลุยอยากจะมาเดินตลาดนี้จังเลยอ่ะ Queen Victoria Market ใช่ก็จริงๆจะให้มาหลายวันแล้วแต่เขาไม่มันอยู่ใกล้โรงแรมเลยก็เออเดี๋ยวค่อยมาเราไปเที่ยวไกลๆก่อนแล้วเป็นไงแล้ววันนี้มาปิดเอาเพราะมันไม่รู้มันหลายอย่างอ่ะสมองประมวลไม่ได้มันเพราะปัญหาหนักก็คือว่าฝนตกแพร่ก่อนไม่ได้บอกว่าฝนตกแต่ว่ามันมีร้านกาแฟมาร์เก็ตเลนก็เดี๋ยวจะไปนั่งชิลหลบฝนนี่ไงมาร์เก็ตเลนคอฟฟี่เอาถึงเลยมาแล้วถึงอ้าวเดี๋ยวใจคนไทยเปิดเปล่าคะการเดินจันทร์ไปอีกวันจันทร์กับวันพุธพรุ่งนี้วันอังคารโอเคโอเคได้อยู่คือชาเหรอครับคือกาแฟเขาก็จะมีเป็นต้นของเขาใช่ไหมคือกินได้หมดทุกส่วนนอกจากใบแต่ตัวเนี้ยพอมันเป็นสกินออกมามันก็จะเป็นตัวเนี้ยค่ะดอยออกมาแล้วใช่แล้วก็เรียกว่าคาสคาราทีเพราะว่าคาสคาราแปลว่าสกินแล้วข้างในค่ะมันก็เป็นคอฟฟี่บีนก็เอาไปคั่วแล้วเสิร์ฟเป็นผมถ่ายพี่ได้ใช่ไหมครับโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นคอฟฟี่ฟาวเวอร์ทีค่ะเป็นส่วนดอกไม้ก็เอาไปดอยมันก็เป็นชาได้ซึ่งมันเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ทานกาแฟเยอะOkay, we start from the anime ดอกไม้อันนี้ก็คือจะเป็นดอกของกาแฟนะครับนี่อาแกลองก่อนมาทำเป็นชาพอไหมเหมือนเค้กกล้วยอ่ะหลอกกินอ่ะเหมือนเค้กกล้วยแต่มีความแบบขมคล้ายเหมือนกาแฟนิดนึงกลิ่นมันจะไลท์ๆหน่อยป่ะเออใช่มีความคล้ายเค้กกล้วยนิดนึงใช่มีความคล้ายเค้กกล้วยเฮ้ยไม่เคยกินเลยนะเออไม่เคยกินเปลือกสกัดต่อมาก็เป็นเปลือกเชอร์รี่โอ้เฮ้ยใช่มันจะมีความเปรี้ยวมีความเบอร์รี่อ่ะรสชาติเหมือนกล้วยตากหมายถึงว่าแบบมันจะมีความหวานกล้วยตากนิดนึงอ่ะแล้วทั้งวันนี้เวิร์คกินกล้วยตากเออเขามีขายนะซื้อกลับมาดูเหมือนชาแต่มีความเบอร์รี่แล้วก็มีความแห้งๆเหมือนผลไม้แห้งแล้วก็ไม่ขมด้วยแต่ตอนนี้ขอกินนี่ก่อนกาแฟอุณหภูมิเปลี่ยนแล้วส่วนตอนนี้นะครับก็เป็นซานต้าอะไรสักอย่างเรามาชิมกันมันก็ยังคงคาแรคเตอร์ของเกาเตมาลาครับมันจะมีความหอมหวานคล้ายแบบช็อกโกแลตวานิลาหนึ่งแต่ตัวนี้ก็จะมีความฟรุตตี้ขึ้นมานี่เราอยากจะลองกินซีซันนอลเบนของที่ร้านมาเก็ตเลนลองเป็นไอซ์ลองแบ็คเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลับไปที่ไทยอะไรเงี้ยคนส่วนมากที่ประเทศไทยก็ค่อนข้างที่ชอบทานกาแฟเย็นเพราะว่าสภาพอากาศมันค่อนข้างร้อนแตกต่างนี่กินแล้วรู้สึกแบบผลไม้สีออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวนิดนึงรู้สึกเหลืองเหลืองไม่ได้รู้แต่หมายถึงว่ามันคือความรู้สึกโอ้ขอบคุณครับพี่เข้าใจดีให้ลองกินกาแฟนมนี่ก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นลาเต้ทุกคนที่นี่เขาหินกินกาแฟนมเป็นเยอะแม่เออแม่ครับ
แต่ว่าพอเป็นกาแฟนมแล้วมันก็รสชาติมันก็หวานอ่ะตัวกาแฟมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แฟตเต็มเลยอยากให้ลองชิมชอบมีอ่ะด้วยความแบบหวานของนมแบบของการแบบสตรีมด้วยกินง่ายอืมไม่มีกาแฟก็กินได้รู้สึกว่าแบบกาแฟแบบแกเหรอใช่ ขอบคุณนะครับอุ้ยมีหมากรุกด้วยไปได้ไงไหมเออจะบอกเขาก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนปะแล้วก็บอกกล้องสิจะอยากกระซิบฉันอะไรแกพูดเลยตอนนี้เราอยู่ที่หอสมุดนะครับเป็นแบบหอสมุดของเมลเบิร์นมันมีนิทรรศการภาพถ่ายอะไรไม่รู้ที่เราเดินผ่านเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าไปดูแต่ว่าไม่รู้ว่าสามารถถ่ายให้ได้หรือเปล่าใช่แล้วก็ที่เราเปลี่ยนแผนเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็เลยจะเล่นในเมืองก่อนก็เลยมาที่เบรดไลบรารีลองคำนี้แหละโอเคไปเลยละมาซีที่นี่คือโดมนะครับหรือเราจะทำแบบทรงมานั่งอ่านหนังสือไหมเป็นแบบพี่แบงค์นักศึกษาปี4นี่ปะนี่แหละคือทางเข้าโดมมันเปิดเองแหละมันเปิดเองมันต้อนรับเราเนี่ยว้าวนี่ก็คือของเงียบมากจะได้ใจไม่ออกจะพูดได้แล้วนะเป็นไงหายใจได้แล้วก็ตายแต่ว่าที่ไทยเรามีที่อ่านหนังสือก็มีป่ะหอสมุดมีไหมเคยไปไหมเคยไปดูงานศิลปะแต่ว่าวันที่นี่เขาแบบหน้ามานั่งอ่านหนังสือแล้วก็มาติวอะไรเงี้ยใช่เขามีสเปซสำหรับแบบนักศึกษาเยอะก็แบบให้เสพศิลปะเยอะเป็นแบบเด็กที่เรียนเก่งในห้องป่ะฉันนั่งหนังสือหน้าห้องสอบแกเป็นเด็กที่นั่งหน้าห้องหรือนั่งท้ายห้องก็กลางๆแล้วแต่วิชาแล้วลิบาเป็นคนยกมือตอบอาจารย์ป่ะตอนเด็กเป็นจริงเหรอใช่ก็มีช่วงที่เป็นแล้วก็ช่วงที่ไม่เป็นมีหลายช่วงชีวิตแล้วชอบวิชาอะไรมากที่สุดเก่งกระดิ่งหรอใช่แล้วแกวิชาพละกำลังคิดเอาจริงฮะฉันก็แบบตายแบบหายใจไม่ออกมันแบบทำไมต้องเงียบอ่ะไม่คือถ้าเกิดว่าเลือกนะฉันเลือกที่จะไปนั่งอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟดีกว่าแบบชิลๆใช่ไหมต้องแบบโฟกัสเกินไปอ่ะแค่หายใจกูยังเสียงดังแต่เขาทำบรรยากาศให้มันเงียบสงบมากที่สุดไงเพื่อให้คนได้ใช้สมาธิแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบจะต้องอ่านอะไรที่มันจริงจังมากก็จะมาที่นี่แหละมันดูสมาธิได้จดจ่อได้โฟกัสดีแต่ว่าได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอ่ะนั่นคือเป็นภูมิแพ้ไงแล้วเสียงหายใจมันดังบี้บี้โอเคครับไปหาแสงสีเสียงต่อแต่ตอนนี้แสงสีเสียงเป็นฝนตกอีกแล้วเนี่ยฝนตกอีกแล้วดีนะเราไม่เป็นเซนกิวด้าจริงเสียใจไหมเสียใจเรื่องอะไรบ้างอ่ะหลายเรื่องเลยคือเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปไหนนะช้อปปิ้งช้อปปิ้งไหนไหมโอเคไปเข้าที่ร่มก็ช้อปปิ้งในกรุงอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหน Rice Paper Scissors ร้านอาหารแบบค้อนกระดาษกันไกเหรอไม่อันนี้ไม่เป็นร้านอาหารแต่ว่าเอเชียนจริงๆมันก็เป็นความมีความเป็นไทยเยอะนั่นแหละหิวไหมคะหิวค่ะหิวไหมคะหิวมากเดินกันมาแบบวันนี้เรากินมาแค่มือเดียวอุ้ยเรากินแค่อะโวคาโดด้วย
ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ตอนมื้อดึกเรามีจะไม่บอกดีกว่าแต่ว่าอู้อ่ะอะไรอันนี้ก็คิงฟิชปะคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะเป็นพอร์ชั่นเล็กๆเท่านั้นเนี่ยแล้วก็มาชิมๆแล้วกันเป็นไงอร่อยปะเหมือนยำตะไคร้อะไรเงี้ยไม่ขอลองถ้าจัดจานมาเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเครื่องจิ้มมีปุ๋ยอ่ะแต่มันจัดจ้านแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดมาหั่นไทยเหรอใช่โอเคผ่านอันนี้คืออะไรอ่ะโคโคนัทครับฟิลไลท์คุณเหมือนพะแนงคำเดียวไปลุยเฮ้ยคำเดียวเหรอใหญ่อ่ะเฮ้ยสู้ไม่สวยอ่ะแล้วหน้าฉันเมื่อกี้โอเคหน้าตาโอเคใช่จมูกแดงใช่เป็นไงมันอร่อยเลยทั้งที่ว่าแกน่าจะไม่ใช่เพราะมันเป็นแนวแบบไม่กินเครื่องเทศอ่ะเหมือนมัสมั่นแต่จะหวานๆกินมันเหมือนมัสมั่นนะใช่จะหวานๆเอ้ยมันพูดถูกไหมมันเหมือนมีหมูตุ๋นอยู่ข้างในเออใช่เป็นเสื้อใหม่ที่แบบพิมพ์เขาเพิ่งซื้อมาเป็นเสื้อที่ราคาค่อนข้างแพงก็ร้อยสองร้อยเหรียญและกระเป๋าที่ซื้อเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 8,000 ดอลลาร์กระเป๋าฉันไม่ได้ซื้อกระเป๋าแค่เข้าไปดูเพราะแกหาเพื่อนได้ของช้อปปิ้งเมื่อกี้มันไม่อิ่มเนาะเมื่อกี้ถือว่าเป็นการชิมชิมตอนนี้เราก็มากันที่เนตี้เบอร์เกอร์Burger, because wine, and milkshake. คนเด็กเสิร์ฟกินก่อนด้วยเป็นไงใช่ไหมโอ้ยแต่ว่าเป็นไฟเขาแบบเป็นแบบติ๊กฟรายจริงได้แบบหนาแล้วก็อันใหญ่มากน่ากินมากอร่อยหอมมากมาค่ะอาซิดเบตตี้เบอร์เกอร์เป็นเช่นไรหนอแองกัสบีฟไหมนะแองกัสบีฟเฮ้ยมันก็ทรงดูดีอยู่นะลุยใหญ่ๆใส่ซอสเขาอร่อยอ่ะซอสเขาบอกว่ามันเป็นแบบเบตตี้สเปเชียลซอสอ่ะอร่อยว่ะโอ้ยยาโอ้ยซอสเขาอร่อยเนาะแล้วเนื้อก็ดีนี่แหละโอ้ก็จะไปกินเบอร์เกอร์กันเนี่ยเราเดินผ่านนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันดูหน้าตื่นตาตื่นใจลองโฉบลงไปดูข้างล่างมันเป็นการปาขวานเอออยากจะพาทุกคนมาลองทำดูว่ากิจกรรมการปาขวานจะเป็นยังไงมั่วๆดูนี่คือไมเคิลนะคะเป็นแบบนักคว้างขวานที่คอยช่วยเหลือเราทุกอย่างนะคะเอาล่ะมาดูฝีมือของคนที่ชวนมาเล่นหน่อยสิแกเดินมาหาฉันเป็นมือเนี่ยขวานในมือน่ากลัวนะจับได้3นิ้วใช่เอาใหม่เวลาไปอ่ะก็คือเบี่ยงไปงี้เลยก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ไปงี้เราต้องระวังตัวไหมอ่ะน่ากลัวแล้วก็มันกินกับกีฬานี้ขึ้นมามันแบบเอาขวานมาทำหน้าใช่ไหมฉันเป็นกองเชียร์ใช่ไหมอย่าอินก็พอเอ้าเข้าเฉยโอเคฉันต้องระวังโอเคตรงค่ะฉันต้องดีใจด้วยมั้ยเนี่ยเก่งมากเลยค่ะอะไรถ่ายตายได้เลยค่ะอ
เฮ้ยปากแล้วจะไปเข้าเป้าไม่เอาไปก่อนเร็วเร็วหาดจะเฮ้ยเฮ้ยแม่นะเนี่ยเข้ากลางเป็นไงไม่ได้เป็นกีฬาที่ไม่เคยเล่นชุดของดูห่วยนะฉันแต่กูทำได้ดีนะโอ้โทษนะแค่ห่วยแล้วฉันล่ะไม่มันก็แค่แบบปลาโดนเฉยๆไงแล้วเป็นไงเราติดใจเหรอได้ข่าวเมื่อกี้บอกว่าอยากเล่นให้เก่งเหรอเอออยากเล่นให้เก่งมาสู้แกไม่ทำไมอ่ะชอบแข่งขันกลัวจังหวะที่มันปลาแล้วมันค้างอยู่อ่ะมันฟิลกู๊ดนะมันถือว่าแบบพอมันโดนแล้วแบบรู้สึกนี่แหละใช่ป่ะแต่30นาทีอ่ะปลาไปกี่ครั้งไม่รู้แต่ว่ามันติดของฉันติดแค่2ทำไมก็ถือว่าเป็นกีฬาใหม่ได้ลองครั้งแรกในชีวิตฉันเหมือนกันก็สนุกดีนะเออนี่เนี่ยหายหนาวเลยอ่ะของมึงน้อดึกมากๆกับมาล่ามันต้องโดนก็เตรียมตัวนะครับตัวใครตัวมันนะคะจัดเต็มมาเลยค่ะนี่ที่นี่เขาให้ตักซอสเองด้วยเขามีสูตรเขียนเราจะทำตามสูตรเราจะแฮกกดก็ลองสูตรก่อนก็ได้เล่นเซฟหรอเล่นเซฟเพย์เซฟเพย์เซฟอันนี้คือเราสั่งเผ็ดแบบ crazy ฮะ crazy ไหม crazy มากค่ะโอ้ไม่มีที่ให้เนื้อลงไปแล้วเนี่ยเอาดีๆนี่คือน้ำซุปหรือว่าแค่เป็นพริกตัดแห้งวะไม่ได้อะไรมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพร้อมไหมเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะข้าวเหนียวทอดน้ำตาลบราวน์ชูการ์อืมอร่อยไหมอืมอร่อยหรอขอขอนะขออนุญาตนะครับโอ้โหเหมือนจุกเอ้าหายช้อนเผ็ดมาแน่ๆเลยว่ะนั่นดิสู้นะก่อนน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มมันงาขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากจริงเหรอเผ็ดปะเมื่อกี้พี่คนเข้าพอมาลากันแบบเวลากัดแล้วมันจะชานี่คอฉันยังมีเศษที่ยังไม่พอสวัสดีกันอะไรไงมันเข้าคอจริงป่ะมันโคตรติดเลยป่ะอร่อยป่ะอร่อยอ่ะมันแบบรสเผ็ดน้ำใบมันแตกแซ่บป่ะโหใครชอบหมาล่าต้องมาโดนร้านนี้นะครับแพนด้าเลยแพนด้าฮอตพอตใช่ลุยเขาไม่ยังเอายังเอานะไปแซ่บก่อนนะสะใจปะมีแพนด้าอยู่ข้างหลังแกด้วยกังฟูแพนด้าGood morning วันสุดท้ายมันเป็นเศร้าใจแต่อากาศไม่เศร้าใจนะคะวันนี้น่ะวันนี้แดดดีมากในวันสุดท้ายเราจะต้องกลับมันคือที่เดียวกับเมื่อวานวันนั้นนะวิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะวันนี้คนเยอะมากเข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างเป็นสิ่งที่ใกล้กับโรงแรมมากแต่ว่าเราเพิ่งจะได้มาวันสุดท้ายอันนี้เป็นฝั่งของไหมของใช้แล้วก็ฝั่งนู้นน่าจะเป็นของกินนะคะแต่ว่าเราอ่ะกินข้าวมาแล้วไงเอาเราเริ่มจากซ้ายสุดก่อนไหมล่ะโอเคได้สิแท็กด้วยมีชื่อใจๆปะอยากจะซื้อนะความคิดแรกคืออยากจะซื้อให้ใจใจกับถิวเทียนใส่แต่ว่าหายชัวทุกครั้งที่ซื้อของอะไรดีๆให้แมวจะเหมือนแบบสลัดทิ้งอะว่าไม่เข้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของฉันโอ้โหเจลลี่ใครน้ำตาลตกแนะนำให้มาอ๋อมันดูโหดมากอะดูใหญ่ดูแบบรู้ว่าเห็นแล้วแบบปวดแก้มอะเห็นแล้วแบบเบาหวานขึ้นอะไรเงี้ยจริงตลาดนี้ก็คล้ายๆที่ไทยเนาะแต่ว่าเป็นของแบบออสเตรเลียอ๋อที่ไทยเป็นแบบนี้ด้วยมีก็เป็นแบบตลาดขายของอาร์ตขายของแบบแฮนด์เมดอะไรเงี้ยแบบThailand Only อ่าเก่งช้างใช่ใช่ๆๆ Hello
Hello. I am a koala boy. Uh-huh. I am a kangaroo. บ้าคังน่าจะยังนะจะเดินทุกช่องเลยใช่ปะคุณหนึ่งแกมันชอบสกิปแล้วถ้าเกิดลองคิดดูนะเว้ยว่าเราพลาดอะไรไปบางอย่างที่แบบช่องที่เราไม่ได้เดินเข้าเราจะเสียใจทีหลังหรือเปล่าจริงคือมาเที่ยวกับแบงค์อะเที่ยวคุ้มมากส่วนว่าในตลาดทั้งหมดเนี่ยมี100ซอยใช่ปะก็ต้องไว้ให้ได้ครบ100ซอยแล้วดูอย่างละเอียดด้วยนะไม่มีเลยไม่มีการแบบสคริปอะไรหรือว่าพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยที่เป็นคุกอะไรเงี้ยก็ต้องส่งชะโงกหัวเขาไปดูทุกห้องเอ้าก็ทุกช่องมันแตกต่างกันไม่เขาจะทำมาทำไมล่ะแม่เขาก็ทำแค่ห้องเดียวสิแกนี่มันแบบที่ไม่คุ้มเลยอ่ะเราจ่ายตังค์เข้าไปนะเราคือนี่ไงฉันมาแบบแกรอบเนี้ยคือรู้สึกว่าคุ้มมากอันนี้แหละคือเมลเบิร์นของแท้เลยอ่ะก็เผื่อมาเที่ยวครั้งต่อไปไงอันนี้คือครั้งต่อไปไม่มาแล้วเดี๋ยวแกก็ลืมขนาดวันก่อนแกยังจำไม่ได้เลยว่าเคยเดินผ่านถนนเส้นนี้มาแล้วแกคิดดูดิคนอย่างแกมันหนักควรที่จะต้องละเอียดกว่าฉันตั้งเยอะแล้วบอกว่าฉันละเอียดเลยก็ฉันอยากดูให้มันเต็มที่เต็มตาที่สุดโอ้ยไปเป็นแรปเปอร์ไหมล่ะพูดไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาใส่เอฟเฟกต์ไฟออกมาจากปากเลยผลไม้โอ้ลูกโคตรใหญ่นักท่องเที่ยวบางคนนะคะเขาจะมาซื้อผลไม้สดที่นี่เพื่อแบบว่าใครอยู่อพาร์ตเมนต์ก็สามารถกลับไปปอกกินได้อยู่ที่ไหนก็ปอกกินได้หมดแล้วแหละมีดอ่ะเรื่องอยู่ก็ได้อพาร์ตเมนต์อ่ะบางอย่างไม่ต้องปอกเลยซ้ำเอาล่ะเรามากินนี่ดีกว่า American Donut Kitchen แล้วนี่คือคนต่อเราไม่ไปกินที่อเมริกาก็เขามาอยู่ที่นี่ไงมาแล้วโดนัทนั่งกินตรงนี้กันดีกว่าบรรยากาศดีๆอเมริกันโดนัทอเมริกันโดนัทตั้งแต่ปี1950เออนานปะล่ะขอชิมหน่อยนะอืมร้อนไหมร้อนแปลกดีไม่เคยกินโดนัทแบบร้อนๆแป้งเขาก็อร่อยดีนะนิ่มๆแล้วก็สบายมากเลยข้างในเป็นไส้อะไรอ่ะน่าจะสตรอเบอรี่ป่ะมาตาฉันละอืมอืมก็อร่อยนะแป้งเขานุ่มอ่ะติดปากมาแล้วดูแล้วก็แบบนี้นะคะเราจะไปไบรตันบีชเป็นแบบหาดที่มีแบบบ้านเป็นสีอดีตเขาคงเอาไว้อาบน้ำแหละหลังจากคนเล่นเซิร์ฟขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เหมือนปิดเป็นแค่แบบที่ถ่ายรูปไปกันจ้ะได้ยินเสียงปะคืออะไรโอ้ยไบรตันบีชวันนี้นะคะตอนนี้จริงๆถึงแล้วจริงๆมันต้องมาอย่างนี้ใช่อันนี้ตอนนี้มันเป็น under construction ใช่ค่ะแต่ไม่ปิดหมดเลยเขาเปิดแค่ตรงนี้ซึ่งเป็นบีชแต่ว่าจะไม่มีบ้านสีๆอย่างที่แกได้เกริ่นไปเสียใจอ่ะแกรู้ป่ะแล้วก็ถึงงานนี่แกรู้ป่ะว่าฉันเตรียมหมวกไหมพรมสีๆมาแบบถ่ายรูปคู่แบบถ่ายรูปฉันเสียใจอ่ะฉันไปนั่งร้องไห้ก่อนเขาที่มุมนี้ทะเลได้ป่ะถ่ายวีดีโอคู่กันตรงนี้ดีกว่ามาตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่นี่คือไบรตันบีชเย้ตลกมากโอ้ไม่ตลกเลยหรอเสียใจนะเนี่ยไม่เป็นไรนะเราเดินไปดูบีชตรงนั้นไหมที่มันเปิดอยู่อ่ะสุดยอดเลยป่ะใจจะพูดอะไรไม่ออกเลยแกกับเพื่อนในการต่อไปโคตรเศร้าเอ้านี่ไงบ้านสีก็ไม่ปิดนี่ฉันจะยังไงนะฉันอธิบายได้ไหมอ่ะเนี่ยมันมีนี่เห็นป่ะ Brighton Bathing Box ซึ่งเมื่อกี้เราไปลงตรงนี้มาแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยที่เราเดินมาถึงอ่ะนี่ก็ใช่เหมือนกันแต่ว่ามันคือแบบมาสิ้นสุดตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะทำก่อสร้างตรงนั้นจริงๆก็ได้แต่ว่าต้องเข้าไปแบบนู่นไงอ๋อแต่ก็เข้าไปไม่ได้อยู่ที่มันไงบ้านสีๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนจากเมื่อกี้นะครับที่เราอดไปดูบ้านสีๆแต่ก็ได้เห็นแต่ข้างหลังนะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนนะตอนนี้มาที่เซนต์กิลด้านะคะก็จริงๆตามแทนเราก็จะมาเล่นสวนสนุก
อีกแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศในชิลิซันจิวด้าให้ดูใช่คือจริงๆอ่ะเชลิซันเขาดังเรื่องแบบว่าดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าอากาศที่เรามาวันนี้พระอาทิตย์มันแบบอยู่หลังเมฆตลอดเลยแล้วก็มีเหมือนมีก่อสร้างอยู่แล้วเออมีก่อสร้างทุกที่แต่ก็ชิลครับไม่เป็นไรตอนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะมีแบบเศร้าอ่ะอากาศมันแบบยังไม่ค่อยอยากกลับอ่ะเหมือนเวลามาเที่ยวรู้สึกว่าแบบมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่ว่าพอกลับไปก็ต้องกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับชีวิตเรามันก็อย่างนี้แหละมันจะได้เที่ยวสนุกไงใช่ป่ะใช่ก็คือทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็เที่ยวอย่างเต็มที่จริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่เซนกิร่าดีกว่าเขาเนี่ยหนักจริงละกระเป๋าตังค์หายจริงมันจำไม่ได้ด้วยว่าอยู่ไหนจำได้จริงฉันไม่ได้เอาไปด้วยนะรอบนี้แล้วแบบมันหล่นออกจากกระเป๋าอ่ะก็สวยหมายถึงว่าแบบตอนเราของออกจากกระเป๋าเยอะๆแล้วถ้ามันแบบยังไงหลังจากนี้ก็ต้องแบบเช็คให้ดีก่อนออกจากห้องฉันรู้แล้วแต่ก็ช่วยเช็คสิเออช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปตามหากระเป๋าตังค์ต่อโอเคครับงั้นเราก็ปิดคลิปกันที่นี่เลยแล้วกันที่เซนต์กิลด้าแห่งนี้นะครับก็จะเป็นฟิวชายหาดตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะ5 โมงจะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่ข้างหลังเห็นไหมไม่รู้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตบรรยากาศให้ดูนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบทริปของเราในครั้งนี้ก็เป็นทริปแรกของเราทั้ง2คนนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทำเขาเรียกว่าอะไรวอล์กเหรอวอล์กการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะมั่วๆหน่อยถ้าเกิดว่าทำอะไรที่ผิดพลาดไปเสียงอาจจะได้ยินไม่ดีหรือว่าถ่ายภาพงงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแบบปรุงครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแล้วก็อยากดูเราอีกนะเพื่อเราแบบว่าได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะหรือว่าที่ใครอยากแบบอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็บอกได้นะแต่ว่าตังค์เราต้องหาไปเที่ยวเองดีกว่าใช่ลูกค้าเข้าได้นะครับดูกันว่าบล็อกหน้าในการท่องเที่ยวในทีมไปไหนไปด้วยของเราเนี่ยจะเป็นที่ไหนใช่แต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนปิดคลิปที่นี่เลยครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราทั้ง2คนด้วยครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวแล้วอยากให้เราไปไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนี่ดูมาเยอะดูมาเยอะที่เราวางแผนกันไว้อ่ะเราจะทําช่องชื่อช่องเนี่ยชื่อว่าทานิทิติหรือว่าทิติอันนี้ชื่อเกขึ้นก่อนอ๋อทิติทานิ Channel นะครับผมแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์แยกจะมีทั้งแบบเป็นของส่วนตัวของพิมพ์เองด้วยหรือว่าจะเป็นแบบพาร์ทของแบงค์เองด้วยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็รอชมกันว่าพวกเราจะพาไปทำอะไรพาไปเที่ยวไหนก็จะมีเยอะแยะมากมายรอติดตามอันนั้นเป็นโปรเจกต์ในอนาคตยังไงก็ฝากพวกเราทั้งสองคนไปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe นะครับตอนนี้ขอตัวไปหากระเป๋าตังค์ก่อนแล้วเจอกันทริปหน้าครับผมบ๊ายบาย